ริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ท่านผู้ชมครับเข้าสู่คิวทองออนทีวีนะครับเจอกับเรา2คนที่นี่ทีสปอร์ตครับครับอยู่ผมครับชื่อคิวทองครับแล้วก็บีหลังสิงห์นะครับครับผมนะฮะก็มาเจอกันในเรื่องของสนุกเกอร์นะครับพูลบิลเลียดแครอมยกเว้นบอลไทยเราไม่พูดหน่อยมั้ยอึดอัดละเกินว่าไปบีจะว่าอะไรว่าไปขอพูดคำเดียวครับเกียดจบเลยเกียดคนที่ทำไม่ดีกับบอลไทยแค่นั้นเองใครทำไม่ดีคิดไม่ดีเกียดหมดเลยนะฮะดีแล้วดีแล้วแค่นั้นเองมีอะไรพูดไหมฮะก็พูดนิดนึงนะได้ครับคนทำผิดก็สำนึกผิดซะนะคือสังคมยังให้อภัยได้นะแต่ทำผิดแล้วเนี่ยคิดว่าทำดีเนี่ยพวกนี้คือพวกเลวนะฮะก็นี่คือก็จากใจครับสั้นๆง่ายๆจริงๆนะฮะสำหรับเรื่องของฟุตบอลไทยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคือมันตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนายกสมาคมแล้วก็มันต่อเนื่องยาวมาจนกระทั่งมีข่าวว่ามันสุ่มเสี่ยงต่อการที่ฟีฟ่าจะแบนหรือไม่แบนประเทศไทยใช่เพราะเราก็ในฐานะของคนไทยเราก็เป็นห่วงเหมือนกันใช่ครับนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องแบบนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นถูกต้องกับคูเวตเออเตะไปอยู่โดนปรับแพ้อย่างเงี้ยแพ้พม่าขนาดคูเวตนี่มีประธานนี่นะโอซีเอเลยนะประธานเลยนะเขายังไม่สนใจเลยชีกนี่งงเลยอะไรเหรอนะครับคิดดูครับขนาดชีกอามัดอัลฟาฮัดอัลซาบานนะคูเวตนะครับยังโดนแบนเลยครับนับภาษาอะไรกับคนธรรมดาอย่างพวกเราอ่ะนะครับก็คอยติดตามกันนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยแต่ว่าเรื่องของสนุกเกอร์ก็ยังไม่ให้ติดตามชมกันนะครับอย่างต่อเนื่องใช่นะครับคือใครจะเป็นนายกสมาคมของฟุตบอลเนี่ยเอ๊ะไม่จบเลยไม่สนใจ ไม่สนใจแล้วขอให้ออกมาแล้วมันดีแล้วกันนะครับเพราะว่าฟุตบอลของเราเนี่ยกำลังดีกำลังโอเคอ่ะคืออาจจะเล่นได้ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับอาจจะมีบางนัดที่โอ้ดูแล้วมันยังห่างกับญี่ปุ่นเยอะเหลือเกินแต่ว่ามันก็ยังพอมีแนวทางอย่างน้อยก็ไก่ซาอุแล้ววะคิดในใจถ้าคุณคิดอะไรไม่ออกนะสองขั้วคุณคิดว่ามันมีปัญหามากคุณก็เลือกคุณตัดไปเลยณัฐพลที่ตะวันหรือไม่ก็เลือกบิ๊กหอยนะแม่ไอเรื่องออกข่าวถล่มกันเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนี่สุดมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นนะครับอ่ะเอาบอกเอาสนุกเกอร์ก่อนละกันนะครับขอบคุณด้วยนะฮะรายการนี้ฮะกับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนครับครับขอบคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยครับครับแล้วก็สนุกเกอร์ของแสงโสมตลอดปีนี้นะฮะทั้ง Secret แล้วก็15 Red นะครับเราไปติดตามช่วงนี้ฮะ Q Sport Update ครับQ Sport Update สนับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนการกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์แสงโสมสิกเรตคิวสปอร์ตอัปเดตนะครับโดยปตท.ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนุกเกอร์แสงโสมนะครับในปีนี้ฤดูกาลนี้นะครับเริ่มทำการแข่งขันไปแล้วนะครับสำหรับรายการสุพรรณบุรีครับในรอบคัดเลือกนะที่สโมสร TBC นะครับก็รายการนี้เนี่ยคือหลายคนก็งงว่านักสนุกเกอร์คนนี้ฝึกยังแล้วมาแข่งใครตัวเล็กสำโรงใครทูนเหรอทำไมเพราะว่าตอนที่ไปบวชเนี่ยนะไม่ต้องโกนเลยครับพอดีเลยเข้าได้พอดีเลยพอออกมาแล้วก็ออกมาฝึกเรียบร้อยนะครับก็มาทำการแข่งขันในรายการนี้แต่ว่าน่าเสียดายนะครับเพราะว่าผลการแข่งขันที่ออกมาเนี่ยมีอยู่คู่ของเทพชยาอุ่นหนูกับลุงวัดนะฮะธวัชสุจริตธุรการแล้วก็นพพลแสงคำครับกิตนัยวรโชติสัตนันเนี่ยสองคนก็คือหมูกับเอฟเนี่ยไม่ได้แข่งขันเนื่องว่าเวลาเนี่ยชนกับรายการแรงกิ้งพอดีแรงกิ้งที่ต่างประเทศก็ต้องเอาที่แรงกิ้งก่อนนะครับก็หลายๆคนผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายต่อไปนะคู่ขออนุญาตนะฮะในการสรุปผลให้ฟังอีกครั้งนึงก็คืออย่างแมนนครปฐมเจอกับเต็กหัวหินเต็กหัวหินนี่นานมากสมัยรุ่งๆยังไงฮะเต็กวรวิทย์เนี่ยสุริยะศรีวันก็ประเภทคุยเซอร์เวทยังไม่ถึงใช่ไหมแต้มต่อมีแต้มต่อ50แต้มครับก็ยังไม่ถึงเพราะว่าอย่างรุ่นผมเข้ามาเนี่ยนักเต็กแกเป็นมือผูละเต็กเนี่ยคือรุ่นเดียวกับนู่นนะครับพวกเทพมังกรยกนักเล่นเมมเบอร์รุ่นหลังตาช้างปะทอรุ่นเดียวกันคือเจ้ารุ่งเหมือนกันตอนนั้นอ่ะคือถ้าเป็นรุ่นท็อปใหญ่ก็เป็นสมัยนั้นก็จะเป็นพวกอุดรไข่มุก
กายพิจิตรลมสุรินเต่าหลังสวนหูดาวดึงครับผมแล้วพวกนี้ก็ยังมาเป็นประเภทคุยเซอร์มีช้างป่าโม่มีนาเล่เมมเบอร์เทพมังกรเออนาเล่เมมเบอร์หายไปไหนก็คงไปทำมาหากินนะเปลี่ยนอย่างอื่นนะพิธีอื่นคงไปมีครอบครัวคือเล่มคิวทองเล่มก่อนนั่นเนี่ยเล่มเก่าอ่ะเคยฉบับที่ออกก่อนนั้นเนี่ยมีชื่อเนี่ยนาเล่เมมเบอร์อยู่ก็คือนาเล่เนี่ยเป็นยุคเดียวกับพวกจอมอาคาซ่าครับนี่คือกลุ่มเดียวกันเลยนาเล่เมมเบอร์จอมอาคาซ่าจอมยังอยู่จอมสมชายจอมเป็นกรรมการสมชายก้าวสำราญอ๋อชายโซโหครับแล้วก็ใครคนนะกอล์ฟโซโหครับผมเนี่ยคือรุ่นเดียวกันก็คือตอนนี้ทั้งกอล์ฟโซโหนะฮะแล้วก็จอมอาคาซ่า2ท่านนี้เป็นผู้ศิลป์เรียกว่าระดับท็อปแล้วนะฮะของประเทศไทยต่อจากรุ่นของอาจารย์สุทธิเทพนกเทศต่อรุ่นจากอาจารย์ตู่นะฮะก็เป็นรุ่นนี้แหละที่ขึ้นมานะฮะก็วรวิทย์เป็นรุ่นนั้นทั้งตอนนี้เนี่ยคือพอปรับระบบมาแข่งวรวิทย์เข้ามาถึงรอบ32ได้หลายคนก็เลยแบบโอ้คนนี้นะฮะก็ยังกลับมาเขาไม่ได้จากไหนนะเขามือเก่าล่ะแต่ว่าก็คือเขารักษาสภาพตัวเองใช่ใช่นะครับคือแฟนสนุกเกอร์หลายคนตกใจนะครับจริงๆแล้วเต็งกุหินเนี่ยเมื่อซีเกมฟิลิปปินส์เนี่ยยังติดทีมชาติอยู่นะฮะพอ10ปีพอดีนะครับแล้วก็ประมวลจันทัศน์ก็ชนะสจ๊วตแพทแมนซึ่งเป็นอดีตนี่ดีนะมือโปรคือถ้าสจ๊วตแพทแมนไปเจอคนอื่นนะสจ๊วตแพทแมนชนะแต่เจอมัวเนี่ยก็ผ่านยากหน่อยครับผมนะผมมองอย่างนี้นะก็จริงๆคือสจ๊วตแพทแมนเนี่ยก็มาแข่งรุ่นพวกนี้มันก็ทำให้เราเสียพื้นที่เหมือนกันนะแต่ว่าก็มองอีกจุดหนึ่งก็คือจะได้สร้างสีสันแล้วก็พัฒนาเด็กเพราะว่าเพชรแมนเนี่ยแกมาตั้งลกลากอยู่ที่ประเทศไทยแล้วแกตบเด็กวะมีเมียยังมีเมียคนไทยยังก็ได้สัญชาติแล้วเขาได้สัญชาติเลยนะครับเพชรแมนนะครับแล้วก็สมพลแซ่ตั้งนะครับก็เอาชนะสราวุธกาญจนานุรักษ์ซึ่งเป็นนักสนุกเกอร์ลูกครึ่งอันนี้เต่ามาสเตอร์นะครับผมสมพลนะสมพลแซ่ตั้งเต่ามาสเตอร์นี่ก็รุ่นใหญ่ชนะเจ้าหนึ่งมุกดาหารสนุกเกอร์นักสนุกเกอร์คนนี้เป็นลูกครึ่งครับลูกครึ่งไทยลาวอ๋อเหรอซึ่งเมื่อการแข่งขันสนุกเกอร์รายการสะสมคะแนนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่แล้วเข้ารอบรองชนะเลิศนะครับตอนนั้นเนี่ยหลายๆฝ่ายก็ตกใจกลัวว่าถ้าตันนี่เข้าไปเนี่ยมีโอกาสเป็นแชมป์เหมือนกันพอดีเจอเทพชัยยาซะนะครับก็เลยแพ้ไปส่วนเต๋าเนี่ยคือมาสเตอร์เนี่ยคือสมัยก่อนก็ต้องบอกว่าอยู่ค่ายของอาจารย์ท่านโอกิตอ่ะเจ้าของคิวมาสเตอร์นะแล้วก็ตอนนี้สมัยก่อนเรียกไอ้เต๋าตอนนี้เรียกเสียเต๋าใช่ พอแกเนี่ยบินอังกฤษเป็นว่าเล่นเลยนะครับแล้วก็นี่นะฮะขวัญใจของหลายๆคนนะครับอัคนิส่งเสริมสวัสดิ์โอ้นี่ก็รักษาฟอร์มได้นะใช่ครับชนะ 4-2 ดับเบิ้ลเบสิกนะครับซันนี่อ่ะซันนี่สิทธิ์บีสันดีสายแล้วฟ้าสินะครับแล้วก็คนอื่นๆนะครับที่เราจะพูดถึงก็อย่างนุกสากลเข้ารอบนะครับเช็คนครนายกนะชนะตัวเลขสำรองนะครับแล้วก็เพราะจะได้ไม่ได้ซ้อมไงไม่ได้ซ้อมไม่ได้เสร็จใช่ครับแล้วก็คู่นี้ครับเป็นการรีแมตช์สนุกเกอร์นัดชิงชนะเลิศเมื่อสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกสมัครเล่นนะฮะเมื่อปี2007ครับปรากฏว่าล้างแค้นสำเร็จภาสกรสุวรรณวัฒน์ชนะอัตสิทธิ์มหิทธิ 4-0 ไม่เพราะว่าบิ๊กตอนนี้ก็ภาคสนุกทุกวันครับไม่ได้ซ้อมนะครับไม่เหมือนกับทางภาสกรไงใช่เขายังมีเป้าหมายในอนาคตเพราะว่าถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่มีเอาเงินไปแต่งรถ ใช่ทำหลายๆอย่างมากเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ครับคู่จ่อเวลาหาอดีตนะครับนพดลนพจรชนะสุรเทพภูชะแล่มไป 4-2 นี่ถ้าปัจจุบันยุคนั้นก็หนูต้องต่อให้เต่า10ต่อให้ช้างใน10แต้มครับผมนะฮะแต้มแดงมีหน้าครับคราวนี้ไม่ต้องต่อก็4-2 นะครับแล้วก็นี่ครับคืนฟอร์มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็คือนุกจันนะครับหลังจากที่ไปบวชเรียนมานะครับแล้วก็ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับยุทธภพภาคพจน์ชนะโอภาสสุวรรณราชไป 4-3 อาจารย์ตีอาจารย์ตีนะครับโดนเด็กไปส่วนอิสรากาชัยวงศ์ก็ชนะ 4-3 นะครับแล้วก็บุญจริตเกียรติกุลนะครับสิทธิ์น้องเจอสิทธิ์พี่นิธิวัฒน์กาญจนศรีนะครับบุญจริตชนะ4-2ครับเยาวชนโลกนะครับปีนี้จะไปเชิญโปรนะครับแล้วก็คู่ที่ยกไปแข่งนะครับก็มีสุดยอดเลยคนนี้ประพฤติชัยธนสกุลนะฮะรมสุรินกับกอบกิจพลาจินครับนะครับแล้วอีกคู่หนึ่งก็คือพิสิทธิ์จันทร์ศรีครับกับปรมินด่านเจรกุลนี่ยกไปแข่งที่สุพรรณเลยนะครับผมนะฮะผมก็เดือนหน้านะครับจะเจอกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นสนามแรกของปีนี้นะฮะสุพรรณก็จัดเหนียวแน่นจริงๆสำหรับแรงกิ้งนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับในเรื่องของการ
ดี๋ยวนะฮะผมลองไปดูฮะสนุกเกอร์โลกสนุกเกอร์โลกครับผมไปหยิบอีกอันนึงมานะครับซีเนียร์ตอนนี้จับสลากออกมาแล้วนะครับหลังจากที่เรานั้นบอกว่าใครนั้นจะมาแข่งขันกันบ้างนะครับรอบ16คนสายบนปีเตอร์บอนเจอนายจบอนมันมากคู่นี้ฮะใครช่วยครับไปดูคู่นี้ดีได้ไหมชื่อมองเสียงพี่เติร์ดดอนช้าเมื่อไหร่เนี่ยฮะเมื่อก่อนเขาไม่ช้าไหมครับไม่เขาก็ช้าแต่เขาเนียนไงเขาไปเรื่อยๆแต่เขาสเต็ปแบบไม้ไอตอนที่ผมมานะใช่ใช่แต่นั่นคือเขาเรียบง่ายเรียบง่ายก็แทงแบบนิ่งๆเลยอ๋อแทงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนี้พอโล้นช้าเลยเริ่มตั้งแต่เป็นแชมป์โลกอ่ะช้ามากเลยปวดหัวว่าจอมละเอียดครับผมนะฮะมาร์คเลียมเจอกับไอ้ข่าวแพ้แอนโทนีแฮมตันคู่นี้เลยคู่นี้ผมว่ามาร์คเจน่าจะชนะครับผมนะฮะแล้วคู่นี้แหละฮะโทนี่ดาโก้ฮะกับโรเบิร์ตมิงกินดาโก้ไม่น่าพลาดคือตกรอบจอมฝึกฝะนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเจ้าโบโซครับดาร์เรนมอร์แกนเจอกับรุ่นใหญ่เลยครับก็คือโจจอนสันแชมป์โลกนะปี1986นะครับจอนสันนะครับผมส่วนสายล่างนะครับก็มีเคนด็อกคาตี้ครับเจอกับมาร์คเดวิสโอ้เคนผมเชียร์เคนนะผมอยากให้เคนเข้าไปครับผมแล้วก็มีอดีตแชมป์โลกเช่นเดียวกันครับจอห์นพาร์โรตเจอกับโดมินิกเดลผมว่าโดมินิกเดลน่าจะเข้ารอบช่วงนี้เล่นดีครับแล้วก็ลอรี่แม็กลัดนะครับจะเจอกับเฟอร์เกลโอไบอันเชียร์ลอรี่ครับก็เฟอร์เกลนี่เป็นเจ้าของสถิติครับแทงตั้งแต่3ทุ่มนะฮะเลิกตี4ครึ่งนะครับที่เมืองไทยยอดเลยอ่ะนะครับแล้วก็จิมมี่ไวท์ครับเจอกับแกลลี่ลีครับจิมมี่ไวท์ครับคือผมว่าสูสีคู่ขี้แต่ว่าถ้าถามว่าก็ต้องเอาแกลลี่ลีไว้ก่อนดีกว่าจิมมี่ไวท์เหรอนะครับเพราะว่าคือครับตอนนี้มันลูกแน่นอนของจิมมี่ไวท์มันหายไปเยอะใช่ใช่นะครับตับสภาพแล้วก็ที่อีกอย่างเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนทรงที่แทงเอนเตอร์เทนไงเอนเตอร์เทนเนอร์เอามันเดียวนะครับรายการนี้แข่งวันที่30และ31มกราคมนี้นะครับก็จะเป็นสองสายนะครับก็เข้าไปเป็นแชมป์รุ่นใหญ่ World Senior Championship นะครับส่วนอีกเรื่องนึงนี่เป็นแชมป์เดอะมาสเตอร์เลยก็คือรอนนี่โอโซลาวันถูกต้องสุดยอดมากในรอบชิงชนะเลิศกับแบร์รี่ฮาวคินครับในรอบชิงชนะเลิศซึ่งเป็นที่จับตามองของบรรดาแฟนๆกันมากเพราะว่าทางรอนนี่โอโซแวร์เนี่ยนะครับไม่ได้เล่นสนุกเกอร์มา8เดือน แล้วมาลงเล่นในรายการนี้มันเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยครั้งที่2ปีที่ผ่านมาตอนที่สมัยรอนนี่โอโซแวร์เนี่ยหยุดไปเลยแล้วก็มาแข่งชิงแชมป์โลกแล้วได้แชมป์แล้วก็แชมป์เลยอันนี้เหมือนกันครับพักไป8เดือนกลับมานี่มันเหมือนกับไม่มีผลนะมันเหมือนให้คุณหยุดไม่หยุดเหมือนกันเลยใช่ครับแล้วก็หรืออัด2อย่างคุณไม่หยุดเนี่ยอาจจะเป็นผลไม่ดีเพราะว่าคุณไม่มีแรงกระตือรือร้นนะแทงไปกูแชมป์อีกแล้วแทงไปกูแชมป์อีกแล้วครับน่าเบื่ออะไรเงี้ยแล้วในปีนี้ลงเล่น11นัดนะครับในแชมเปี้ยนลีกในพรีเมียร์ลีกด้วยนะฮะในซุปเปอร์พรีเมียร์ลีกแกไม่แพ้ใครเลยครับชนะทั้ง11เกมรอนนี่โอซูลิแวนนะครับนี่เซนจูรี่เบรกกดไป12ไม้และโดยเฉพาะในการชนะแบร์รี่ฮาวคินส์ครั้งนี้เนี่ยคือเขาขึ้นนำไปก่อน 1-0 ครับหลังจากนั้นโดน10เฟรมรวดที่เหลือไปของลอนนี่หมดเลยคือคนที่ซื้อตั๋วเข้าไปในช่วงเซสชั่นที่2นี่ซวยจริงเลยดูได้2เฟรม3เฟรมโอ้โดนนำ8-1 นะครับแล้วก็เข้าไปดู2เฟรมนะครับ2เฟรมเนี่ยแล้วเร็วด้วยนะครับเพราะว่าเบรก66กับ82ยังดูได้ไม้เบรกอ่ะโอเคถือว่าเป็นบุญให้บุญชาอะไรโอ้โชคดีนะฮะโชคดีที่ได้ดูครับอย่างน้อยรอนนี่รับไป11ล้านบาทนะครับส่วนเบรย์ฮอกกินรับไป5ล้านบาทด้วยกันครับครับผมแล้วก็เราจะปิดท้ายช่วงนี้ด้วยการดูเลยครับการเข้าเบรก82ครับของรอนนี่โอซิลเวนในเฟรมตัดสินเป็นแชมป์เดอะมาสเตอร์ครับ It's the cream of the crop isn't it you know the elite top 16 player in this one you walk straight through the door and you know you've got a tough match from ball 1I said earlier today in commentary, something in the Crucible, it's the best of 19 early on, but you play a seed there that comes through to play against. Your seed plays against the qualifier, but this is right in at ball one, and this is an unbelievable performance. Now, what can Hawkins do to halt this one? Well, we said at the start of the evening he's playing for pride. I think now he'd love to get us to the mid-session interval, and to do that, he'll have to win the next two frames.Barry getting up off the shot. Someone shouts at an inopportune moment.
But when he came out tonight, and we remarked on it, how he embraced the reception he got, and that's tough to do when you're so far behind. Absolutely. I think you called it right. You're just... It's a sense of pride that you want to get a few frames on the board. It's happened to me. I know exactly how he feels. I mean... When he... Great shot. When he beat me in the UK final 1 year. And it was 10-1, and I was just happy to get one frame. But that's the situation you're at. You do get a little bit embarrassed out there, and I hope he doesn't, because he's played magnificently all week. But he'd certainly bring the house down if he did get his first frame on the board tonight. Another excellent safety shot, this from Ronnie. Desperation about that one. I didn't see where the colour was going to come from if he potted the red. Well, nothing at this end of the table, so he's going to have to play the straight blue. Tried to force the cue ball through the reds, but good pot on the blue needed. Seven. Cleverly playing the black, and in potting the black, he can just nudge this red away from the black. Make the black available into both corner pockets. Got such a quick thinking snooker brain. 20. A genius at work, John. That's all you can say. 21. And the magnitude of this achievement as well is even greater. The fact that his last tournament on the television was back in April at the World Championship, you know, 8.5 months ago. 28. It's quite incredible. 29. Yeah, and I was talking earlier on about Barry Hawking 36. Just playing for pride, but I think that's what motivates Ronnie, his pride in performance. That's what keeps him going. That's what enables him, if you like, to come back after a long way off.
37. He just wants to show people how well he can play the game. And he gets very disappointed, and some of his interviews afterwards are a bit downbeat. But because he's trying so hard to show people how he can play. And when he's at the top of his game, which he'll tell you that he hasn't been 44. This week, he is unbelievable. The greatest player ever. And we're here to witness it. I remember a reporter coming up to me once at the World Championship after he'd had the year out, and he came back and won it, and he said, what do you think all the other players will think about the fact that he can have a year out and come back and win it? I said, well, they've just got to appreciate that they're in the era of a genius. Absolutely. And it's a fact. 58. 59. And most importantly, of course, great to see him back. Just wanting one more red 64. And a colour. You feel for Barry. Put up that great performance against Judd Trump. 65. He'll be disappointed the way he's played. He's had chances today. But that's frame and match ball, surely. Yeah. Sixth Masters trophy. What a performance. You just have to admire it. And I'm sure Barry will admire it as well. You know. Away. He will try hard to get the ton here. Oh, but not quite. Barry Hawkins will come out of his chair, shake the hand, and Ronnie O'Sullivan say, well played. Ronnie will be sympathetic for Barry, who has not played his best today. But Ronnie O'Sullivan, winning the sixth title, proved once again that when he gets his cue out of a case, he is the man to be. Six times Master Champion, and he wins the Dapper Bet Masters by 10 frames to 1. Brilliant!